มาสวัสดีค่ะมื้อกลางวันของวันฉัตรมงคลปีนี้นะคะพวกเราอาสาพาไปชิมจะได้มีโอกาสนำเสนออาหารที่มีไว้สำหรับการต้อนรับนะคะสำหรับผู้ที่มาเยือนให้เรารู้สึกได้ว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะได้ต้อนรับแขกมาหาเหมือนเทวดามาโปรดนะคะวันนี้เป็นวันหยุดที่ก็มีคนเข้ามาทักทายเราในบ้านได้เราลองดูว่าเรามีอะไรบ้างในครัวของเราเรามีอะไรบ้างในหลุมหลบภัยที่มีชีวิตที่เราจะต้อนรับอคันตุกะที่มาเยือนและแน่นอนคุณแม่คงไม่ได้ทำอาหารเองค่ะแต่เป็นการมาเพื่อที่จะแนะนำให้คนที่เป็นสมาชิกใน Mindfulness Family ของเราอยู่ที่บ้านสามารถใช้บ้านเป็นห้องครัวที่มาจากพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เราทำเองปลูกเองใช้วิธีการปรุงวันนี้นะคะปรุงจากสิ่งที่ปลูกแล้วก็แปลงออกมาเป็นอาหารที่จะเก็บไว้ทานได้วันนี้เราจะทำอะไรกันจ้าแม่โอเมี่ยงเศรษฐีเจ้าค่ะโอ้โหตั้งชื่อซะดูจะไม่จนเลยนะพรุ่งนี้จะเป็นเมี่ยงอภิมหาเศรษฐีขึ้นทุกวันขึ้นทุกวันตอนนี้คุณยายทำงานเรื่องชุมชนคนเศรษฐีปรากฏว่าเราก็มีเศรษฐีดูเราเยอะมากนะคะเศรษฐีก็มีจิตที่คิดจะให้มีความสุขที่ได้ให้มีความปรารถนาที่จะแบ่งปันและเกื้อกูลนะคะเมี่ยงเศรษฐีลองดูก่อนเอาโชว์ก่อนโชว์โชว์สิลูกนี่คือเมี่ยงเศรษฐีค่ะเมี่ยงเศรษฐีชาววังอะไรดีเจ้าคะนี่ไงวังชาววังหุบเขาค่ะค่ะเพชรบุรีอันนี้กินได้จริงไหมเนี่ยได้เจ้าค่ะอันนี้คือนี่ผักกาดค่ะเหลือใช้ก็ไปแปรรูปผักกาดเอาไปดองเอาไปผสมไหนลองหยิบมาสิคะผักกาดอันนี้ก็มีไว้สำหรับห่อใช่ไหมคือเมี่ยงนั่นแหละแต่ว่าความสำคัญของมันก็คือว่าอะไรเป็นไส้ถูกไหมลูกนี่คือใบผักกาดนะคะซึ่งตอนนี้เราอาจจะใช้วิธีการค่อยๆไล่ไปว่าเราจะทำผักกาดเนี่ยให้มันเปรี้ยวได้ยังไงอ่ะราคา200ชีวิตเรามาชิมกันนะคะผักกาดมาแล้วทำยังไงต่อผักกาดมาอันนี้ตอนนี้เป็นใช่เขากับแบบว่าผู้ใหญ่อะค่ะธาตุลมจะเบาเพราะฉะนั้นลมเบาค่ะถ้าลมเบาเราถึงป่วยค่ะเราถึงอั้นลมปวดหัวไม่สบายเพราะนั้นแล้วช่วงนี้โรคภัยไข้เจ็บมาเราขิงค่ะขิงนำนี่มีขิงค่ะน้ำนางเตยหอมนางเตยอันนี้คือย่านางที่อยู่ที่หุบเขาเราเองนะคะเยอะมากมีย่านางที่เยอะมากแล้วก็ใบเตยก็ที่เราปลูกอยู่อันนี้ก็ลั่นทมที่อาจารย์มดเอามาถวายนะคะ300แหมพอท่านถึง300แม่ชีโอ้เดี๋ยวก็ใครดูขอให้เป็นพี่มหาเศรษฐีนะเจ้าค่ะพุทธะอ่ะไหนลองดูสิคะเราจะกินยังไงก็มีถั่วค่ะถั่วลิสงคั่วบดนะคะแล้วก็ขิงต้องเยอะนิดนึงช่วงนี้เพราะว่าเราจะขิงจำเป็นเนาะจำเป็นใช่แล้วก็ช่วงโรคภัยไข้เจ็บนะคะขิงนี่ก็ปลูกเองได้เจ้าค่ะถั่วเนี่ยเราก็หาคัดถั่วที่ไม่มีเชื้อราเนาะแล้วก็คั่วต้องสดใหม่จะผ่าน QC จากคุณยายตุ๋มนี่จ้ะแล้วก็เป็นหัวไชโป๊หัวใช้ปุ๊บก็เป็นการแปรรูปค่ะแปรรูปได้นะคะก็คือหัวใช้เท้าเราอีกหน่อยอาจารย์หุ่นปลูกหัวใช้เท้าเราก็เอามาเป็นหัวใช้ปุ๊บแล้วคุณแม่ก็คิดอย่างนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราทำอย่างนี้แล้วอันนี้เมี่ยงไทยเมี่ยงเศรษฐีนะต่อไปเป็นกิมจิเกาหลีนะนั่นกิมจิภูเขาอะกิมจิภูเขาจะอะไรอีกนะขิงถั่วน้ำตาลตโนดเจ้าค่ะใช่สิเพชรบุรีต้องน้ำตาลตโนดเท่านั้นค่ะมีไม่กี่อย่างเนี่ยค่ะ 2-3 อย่างแล้วก็อยู่ในหอมปรุงรสปรุงรสอันนี้ก็คือให้จัดนิดนึงเพราะว่าจริงๆก็จะทานกับข้าวตังก็เป็นข้าวเหลือใช้พอดีของเราไม่เหลือแล้วก็ยังไม่มีข้าวตังแต่เรามีผักสดเปลี่ยนจะทานข้าวเยอะมากข้าวต้องทอดผักสดนี่ก็คือที่ปลูกกันไว้ตั้งแต่รุ่นเนี้ยค่ะรุ่นโควิด19รุ่นโควิด19เพราะรุ่นหลุมหลบภัยปลูก
ตอนนี้รุ่นมากินบ้านเราค่ะก็คือถ้าที่รักของคุณยายนะคะใครที่อยู่ในรุ่นโควิด19เนี่ยที่เราเพาะการที่อาจารย์องุ่นแบบสอนการเพาะแล้วก็รุ่นหลุมหลบภัยคือรุ่นที่มาอยู่พร้อมคุณแม่เนี่ยนะคะก็ปลูกเนี่ยไม่ถึงเดือนนะใช่ไหมทีนี้เราจะใช้วิธีการห่อทำยังไงวิธีการทำให้มันอันนี้พริกบ้านเรานะเนี่ยพริกบ้านเราค่ะห่อนะคะเดี๋ยวให้แม่ชีอู๋ช่วยห่อค่ะเลือกใบก็คือแต่ก่อนห่อขอชิมก่อนได้ไหมน้ำลายไหลนี่เลยเนาะนี่ให้รสจัดได้ยินเสียงทองร้องไหมฮะได้ยินเสียงทองร้องไหมคะท่านผู้ฟังทางบ้านเราเนี่ยฮะต้องลอกกันไว้ก่อนเลยอันนี้คือผักที่เราปลูกเองในเวลาไม่กี่อาทิตย์เนี่ยนะคะโหได้ยินเสียงสวบเลยไหมฮะมันเป็นอะไรอันนี้เขาห่อแล้วนะถ้าคุณแม่จะไม่กินไอ้ใบคุณแม่ใช่อย่างนี้เลยเจ้าค่ะอ๋อใช่อย่างนี้เลยนี่นะคะตักขึ้นมาก็ใส่ลงไปเลยในผักเราไม่ต้องใช้ข้าวที่ต้องทอดอันนี้ล้างมือแล้วนะฮะคนอื่นห้ามทำเลียนแบบไม่คิดเตรียมมาแล้วเพื่อจะมากินเต็มที่แล้วก็วางพริกไปแล้วก็ห่ออย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยค่ะสำหรับคุณแม่ซึ่งบางทีมันอาจจะต้องไม่ผ่านอะไรที่ดองใช่ไหมคะทำไมหนูน้ำลายไหลไปด้วยแม่ทานอะไรน่าทานมากเลยอะค่ะโอ้กินได้มะทานได้ค่ะแต่นี้หนูทำมาแล้วนะคะพอคุณแม่ทานมันนึกอร่อยอีกแล้วเอาสิเอาเลยกระชุ่ยกระชุ่ยสองคนแม่ลูกเอ็นจอยนี่นะคะแต่ท่านกำลังห่อห่อห่อแม่ชีอู๊ดแพงมากนะเจ้าค่ะเมี่ยงแบบเนี้ยที่เขาขายกันเพราะว่าต้องใช้แบบเหมือนการภาวนาเลยเจ้าค่ะต้องดื่มค่อยๆโอ้อร่อยจริงๆค่ะขอบอกนะคะว่าหนึ่งรสชาติไม่แจ๋นเจ้าค่ะไม่แจ๋นหอมขิงหอมพริกขี้หนูนะคะคือถั่วเนี่ยมันนะคะถั่วเนี่ยมันแล้วก็มีสิ่งที่แบบมันชูก็คือน้ำตาลตะโนดโอ้โหรสชาติดีมากเลยต่อไปนี้ใครมาที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะคุณจะได้รับการเวลคัมดิ้งโดยน้ำหอมนางเตยหอมนางเตยนะคะมีคนถามว่าเปิดแล้วหรอคะเสถียรเปิดแล้วหรอคะตอบเปิดทุกวันเจ้าค่ะเปิดใจโอเพนเสมอ โอ้สุขภาพเป็นไงลูกแม่สอนอย่าไปคิดถึงมันเยอะสบายสบายจริงๆค่ะเวลาที่เราป่วยกายล้มนะเจ้าค่ะเมื่อเราที่เราป่วยกายเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าการดูแลรักษาก็เป็นเรื่องที่สำคัญแต่การป่วยใจเนี่ยมันไม่มีใครช่วยเราได้เราต้องพึ่งตัวเราเองกายหิวก็กินนะคะหากินไปอันนี้ไม่ต้องซื้อเลยออกไปซื้อก็ไม่ได้ที่ทีเดี๋ยวเราจะลองดูว่าถ้างานวิสาขบูชาเรามีข้าวเหนียวเหลือเรามีข้าวเหลือเราก็จะตากซึ่งตอนนี้เราไม่มีเหลือนะคะเราไม่มีเหลือกินเหลือใช้ไม่พอกินหลุมหลบภัยไม่มีเหลือกินเหลือใช้ค่ะมีแต่แบ่งกันกินก็เราอยู่กันโอ้เวลากินข้าวกันทีนี่ครึ่งร้อยนะคะคณะแม่ชีก็21ไปแล้วแต่ในขณะที่พวกเราเองก็มีความรู้สึกเหมือนว่ายากอย่างไรเนี่ยเราก็จะพึ่งพาตัวเองนะคะคุณแม่เนี่ยพยายามไม่เอามาชิมใส่ปากเพราะกลัวพวกเราอ่ะน้ำลายไหลแล้วมันกอดเพลนเนี่ยใช่ไหมเป็นคนฮะหวานไหมเจ้าคะคุณแม่เอาหวานน้ำตาลตะโนดอร่อยหมดเลยนั่งอยู่ตรงนี้ก็แบบว่าแล้วเราจะลองชิมอันนี้ละค่ะที่เขาห่อแล้วนะคะเนี่ยเขาห่อแล้วห่อก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเราก็มาเอาห่อกับผักอีกทีนึงค่ะนอกจากจะหอมจะหวานน้ำตาลตะโนดนะคะหอมพริกหอมขิงมันถั่วแล้วก็เมื่อกี้หัวไชโป๊ะเค็มพอเลยค่ะอันนี้ค่ะประหลาดนะคะว่าอาหารแต่ละมื้อที่เราเอามาปรุงกันเพราะกินกันหลายคนเนี่ยมันเหมือนกับเรากำลังอวดเพราะตอนนี้มีคนเขาบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาฟีดการขายของออนไลน์กันเราจะขายออนไลน์ไหมเนี่ย
หน้านะคะเพราะว่าไม่ขายแล้วค่ะแล้วแต่ท่านทำบุญแล้วท่านมาทำบุญที่นี่ดีกว่าค่ะอยากให้มาเมื่อกี้นี่คุณแม่เนี่ยเหงื่อไหลใครย้อยเนี่ยออกไปนะคะวางโต๊ะที่จะต้อนรับลูกหลานที่พอเริ่มตอนนี้ในจังหวัดเราก็มาด้วยกันได้แล้วนะคะแล้วก็เสถียร1เสถียร2ก็จะรวมตัวกันในวันวิสาขบูชาเนี่ยถ้าเราเปิดให้มีการเข้ามาปฏิบัติได้เพราะว่าเรามีห้องนอนของเราใน Mindfulness Hospital เนี่ย80ห้องครอบครัวละ1ห้องใครมากับครอบครัวไหนก็อยู่ใครมาคนเดียวก็อยู่คนเดียวแล้วก็ภาวนาไปด้วยกันเรามีห้องกว้างๆมีที่โล่งๆมีต้นพระศรีมหาโพธิ์มีพื้นที่ใหญ่ทั้งเสถียร1และเสถียร2เนี่ยนะคะเราอาจจะลองทำเนี่ยค่ะสิ่งที่เรากำลังกินนะคะเป็นเวลคัมเป็นเวลคัมอะไรเนี้ยมหาเศรษฐีค่ะเมียงเศรษฐีวังโพธิสัตว์ค่ะณเพชรบุรีโอ้โหต้องแบบเว่อร์วังวานงานของเราต้องแบบเขาต้องเล่นใหญ่ไว้เจ้าค่ะคนเล่นเล็กๆไม่ได้เดี๋ยวๆพูดใหม่อีกทีสิจะจำได้ไหมเนี่ยเมียงเศรษฐีเมียงเศรษฐีณวังโพธิสัตว์บางเพชรบุรีบางเพชรบุรีเอาละค่ะหัวเราะกันเยอะละให้น้ำลายไหลเล่นคราวนี้คือแม่จะกินแล้วนะคะอร่อยมากค่ะสดอร่อยหอมและที่สำคัญที่สุดคืออิ่มใจเพราะอาหารอร่อยกินกันหลายคนน้ำหวานเข้ามาห่อลูกมาแม่ภาวนาด้วยเดี๋ยวไปถามแม่ชีอู๋น้ำลายไหลมันเนี่ยหอกไปหึแม่ชีอู๋น้ำลายไหลมันใช่ไหมเป็นการภาวนานะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะที่เพราะว่ามันต้องใช้ล้างมือลูกล้างมือมาหอกใช้แบบว่าดึงจริงๆค่ะลูกใหญ่ก็ไม่ได้แต่เมื่อคืนดึกๆอาจจะใหญ่หน่อยค่ะอุกกาบาตลง ตาจะปื้อ ก็คุณแม่แนะนำว่าต้องเอาพริกที่ปลูกเองใส่ไปด้วยเจ้าค่ะมันหนึ่งนะคะพอห่อผักกาดห่อผักกาดดองเนี่ยผักกาดเนี่ยมันเหนียวแล้วมันก็สะอาดค่ะมันเป็นสะอาดค่ะแล้วเราก็แบบมีสีแดงเนี่ยคือพริกใช่ไหมอันนี้พริกไร่เราเองคุณแม่อยากให้อู่ย้ำเรื่องการดูแลเรื่องสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมของธรรมชาติบำบัดเพราะว่าเราเนี่ยมีคนที่ป่วยอยู่กับเราเยอะอู่พูดสิลูกแม่จะได้กินจะทานอะไรก็แล้วแต่เราต้องนึกว่าเราทานเข้าไปเนี่ยมันเป็นการซ่อมเสริมหรือเปล่าเป็นการที่ขับคิดให้เราหรือเปล่านะคะแล้วก็เป็นการที่ให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างเพราะนั้นแต่ละอย่างเนี่ยถ้าเราช่วงนี้ค่ะเราออกไปไหนไม่ได้ตรงนี้เป็นโมเดลที่ให้ทุกท่านได้มีกำลังใจในการปลูกได้เองท่านคุณแม่อันนี้ปลูกเองจริงๆค่ะให้ดูว่าตั้งแต่ปลูกอาจารย์หนุ่มตั้งแต่น้องๆช่วยกันทำจนกระทั่งมาทานได้เนี่ยคือมันเป็นนวัตกรรมที่ชีวิตจริงที่เราค่อยๆทำค่อยๆทำให้เห็นเพราะนั้นทุกท่านอยู่บ้านก็ทำได้ค่ะแล้วเราก็ทานเนี้ยของง่ายๆแต่มันดูเก๋ด้วยการภาวนาดูเก๋ด้วยการค่อยๆทำค่อยๆคิดแต่ถ้าหนูทานหนูไม่ทานแบบนี้คุณแม่หนูพูดไม่ถูกกับคุณแม่ทานหนูก็งงคืออูทานยังไงอะลูกท่านอูทานนะคะน้ำลายไหลแล้วอูอะอูน้ำลายไหลแล้วท่านอาจารย์คุณแม่พอทานอร่อยมากหนูเป็น FC อยู่กรุงเทพหนูก็น้ำลายกึ๋งทานไปด้วยทุกวันเลยไม่ใช่ FC ทานคุณแม่ทานจริงคุณแม่ทานหนูมาเป็น FC หนูก็แบบว่าอร่อยจริงเลยค่ะมากมากคือหนูทานน่ะหนูไม่ต้องห่อหนูคิดว่าเข้าไปแล้วก็เหมือนกันหนูก็ไม่ได้ต้องมีความปราณีตต้องมีความปราณีตแต่หนูไงครับแบบว่าใส่เข้าไปแล้วก็อร่อยแล้วยิ่งแบบว่าการอันนี้ผักกาดดองเนี่ยถึงแม้เราดองจริงแต่เราเอาไปลวกนะคะสำคัญลวกมากเราจะไม่เอาดองที่ออกจากหายจากอะไรทำแล้วก็มาทานเลยเราเอาไปลวกไปคลีนก่อนเหมือนต้มอะค่ะแต่ว่าความเข้มข้นจะน้อยลงความเปรี้ยวน้อยลงเราก็จะมีก้านเหลือไว้ก้านรสแซ่บมากอร่อยมากเราไม่ทิ้งนะคะก็เอาก้านไปทำอะไรเอาไปต้มก็ได้ไปทานแบบนี้ได้เลยก้านกรอบแล้วก็อมเปรี้ยวหน่อยๆอร่อยค่ะเอาไปแกงจืดก็ได้ค่ะแต่พวกเราจะไม่แกงเราจะทานก้านเลยเชฟกี้เข้ามาสอบค่ะเชฟกี้ค่ะยังไงคะ
เชฟกี้คะขอบอกนะคะว่าทุกอย่างเนี่ยออร์แกนิกหมดค่ะแล้วก็อีกหน่อยขิงปลูกเองฝังหัวแล้วนะคะผักกาดเราจะปลูกเองหัวไชเท้าเราก็จะปลูกเองเราจะจากนี้ไปเนี่ย3เดือนเนี่ยเราจะมีหลุมหลบภัยที่เราแข็งแรงจนกระทั่งเรามีเมนูได้ข่าวว่าเชฟกี้ไปทำขนมครกบางๆมาเหรอขนมครกแม่ก็ชอบนะเจ้าค่ะน้องกี้มาเร็วๆขนมครกคุณแม่ชอบ ว่าอร่อยจริงๆอร่อยมากเลยดูสิคะเด็กก็ห่อได้เด็กก็ห่อได้ถือเป็นการเล่นได้เลยค่ะเด็กห่อได้แล้วก็ใครห่อใครกินแล้วกันนะคะใครห่อใครกินน้ำหวานห่อน้ำหวานกินอาจารย์องุ่นมาให้กำลังใจคนปลูกเนี่ยค่ะมาดูคุณแม่จะทำให้นะคะสองสีด้วยใบสองสีนะคะหนึ่งอันอาจารย์องุ่นกินเผ็ดไหมสักสามสี่เม็ดก็ได้ค่ะไม่ปลูกมาอาจารย์องุ่นหนึ่งคำนี้นะคะขอให้หายขอให้หายขอให้หายนะหัวใจไม่รั่วนะจ๊ะใส่ปากเนี่ยเราปลูกกันเองแค่มากดูหน้าเปรี้ยวหวานเค็มนิดๆมะผักเราครอบกรอบเห็นไหมหนึ่งคำลูกโดดลูกโดดเอ็ดที่สำคัญแม่ที่สำคัญพระราชทานมามงคลแท้มงคลกำลังแบบขั้นตอนเวลาที่เราหิวโลโหยเนี่ยนะคะอันเนี้ยใส่ได้เลยอ๋ออันนี้อันนี้ที่เราไปแกงก็ได้แต่ว่าเวลาทานอร่อยมากเพราะมันจะมีเพราะเวลาเอาใบไปห่อนะคะเอาใบไปห่อเราก็เอาเนี้ยมาซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าเราเอาไปยำเราก็กินกับข้าวต้มใช่ไหมแต่เราเอาไปต้มกับชาวบ้านเขาก็เอาไปต้มกับกระดูกไก่กระดูกหมูแต่เราต้มกับเห็ดต้มอะไรก็ได้เจ้าค่ะกรอบมากกรอบมากเราเนี่ยค่ะแล้วเราก็ทานกับพวกนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยอันเนี้ยจะแบบสุดยอดคุณแม่ส่วนเราได้หมดเลยเจ้าค่ะคุณแม่ว่าเวลาที่เราโหยๆอ่ะเราอย่าวิ่งไปกินอะไรที่มันเป็นผ่านการทำงานแบบอุตสาหกรรมเยอะไม่งั้นเราจะเป็นมะเร็งเนี่ยเราทำที่บ้านเนี่ยทำได้เลยแล้วเราก็ผัดเท่านั้นเองใช่ไหมคะเด็กๆก็ชอบอ่ะแทบไม่ได้ใส่เลยเจ้ามะลิจ๋ามะลิห่อได้แล้วอาชิมอ๋อน้ำหวานอ่ะมะลิอยู่เสถียรหนึ่งน้ำหวานน้ำหวานอ่ะน้ำหวานลองชิมใส่ปากสิแล้วบอกยายอร่อยไหมอร่อยค่ะไหนส่งสายตาไปที่กล้องหน่อยว่าอาหารอร่อยกินกันหลายคนอร่อยจริงๆน้ำมันไม่ค่อยได้ใช้เจ้าค่ะเพราะว่าเราผัดไปน้ำขิงน้ำของขิงเนี่ยเขาจะออกไม่ใส่น้ำไม่ได้ใส่น้ำใส่นิดหน่อยค่ะแต่น้ำมันเนี่ยแทบไม่ใส่เลยแค่นิดเดียวแบบเหมือนฉีดฉีดอะค่ะแต่ว่าน้ำในขิงเขาจะออกมาเราก็ใช้ของเขาที่เขาเป็นไปโดยธรรมชาติของเขาเจ้าค่ะแล้วก็เป็นอันว่าวันนี้400ชีวิตที่ดูคุณแม่อยู่นะคะถ้าใครต้องการทำอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะเมี่ยงเศรษฐีนะคะเมี่ยงเศรษฐีผักปลูกเองเมี่ยงเราลองปลูกผักกาดแล้วเอามาดองเองทำหัวไชเท้าเองถ้าทุกอย่างมันออร์แกนิกหมดเลยนะคะรับรองได้เลยว่าสิ่งที่คุณทำเนี้ยมันจะเป็นความภาคภูมิใจไม่ใช่อิ่มที่กระเพาะมันอิ่มที่ใจในช่วงเวลาดีๆเช่นนี้ก่อนมื้อเพลนนะคะเราแม่ลูกแม่อู่คุณยายแม่ชีอู๊ดวันนี้เนี่ยให้แม่ชีอู๊ดทำเป็นการภาวนานะคะเรามีคนที่ออสส่งโต๊ะหินมาให้เราเพื่อที่จะเป็นโต๊ะรับแขกลงทะเบียนนะคะท่านใดที่อยู่ในจังหวัดแก่งกระจานถ้าอยากจะมาเยี่ยมคุณแม่ลองเมี่ยงเศรษฐีนี้เราจะมีไว้ที่ตรงจุดที่มาตรวจ1มีไข้หรือเปล่า2หมุนตัวรอบการฆ่าเชื้อโรคของโควิดแล้วก็เข้ามาอธิษฐานจิตกับพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งเมื่อวานเนี้ยเป็นวันท
ที่มีลูกหลานกลับบ้านแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งเราก็เลยรอเศรษฐีมาปั้นมาภาวนาด้วยค่ะเมี่ยงเศรษฐีรอเศรษฐีมาภาวนาคุณแม่บอกว่าใครปั้นเองก็ทานใครปั้นเองก็ทานเองค่ะเราจะเตรียมเอาไว้อย่างนั้นจริงๆนะคะก็เป็นโอกาสแล้วแม่อู่ก็อยู่กับเราจนถึงวันวิสาขบูชานะคะพวกเราก็จะช่วยกันจัดบ้านซึ่งเราแผนกล้องไปทางด้านนู้นเราก็จะเห็นเนี่ยค่ะเห็นไหมคะก็กำลังจัดนะคะเดี๋ยวคุณยายขอความสะดวกในการลุกไปดูหน่อยเพื่อนัดหมายการเตรียมห้องรับแขกวันวิสาขบูชาอ้าวมาเมื่อไหร่กันล่ะจ๊ะเนี่ยไม่ได้เห็นเลยอันนี้โอ้ยินดีต้อนรับแจ็คหมาป่าฮัลโหลแจ็คคุณพ่ออ้าวคุณพ่อไม่ได้มาเหรออ้าวหนึบมาหันไปคุณพ่อไม่ได้มาอ้าค่ะแจ็คมาเติมเต็มใช่ไหมลูกโผล่หน้ามาสิโผล่หน้ามาแจ็คครับคิดถึงคุณยายเปล่าลูกคิดถึงวิสาขามาไหมอะลูกมาดูมาดูศาลาที่แจ็คทำไว้อ่ะเกือบเสร็จแล้วต้องมาดูนะคะแล้วก็อ่ะอันนี้ก็แจ็คมาอ่ะคุณแม่มาคุณแม่แจ็คคุณอะไรนะคะฮะอ้าวคุณหมอคุณหมอขาขอขิงครับขอขิงขออะไรอีกคะกระชายดำกระชายดำกระชายธรรมดากระชายธรรมดาขมิ้นขมิ้นคุณหมอมาเลยคุณแม่จะพืชผักสวนครัวลวกกินได้คุณหมอสมุนไพรค่ะแล้วเราก็จะเอาสิ่งนี้มาทำเมี่ยงอ้าวเดี๋ยวอูจ๋าอูจ๋าอูเอาเมี่ยงมาแจกก่อนนี่นี่นี่คุณแม่ไม่รู้ว่าใครมาไม่ได้ทันดูเลยเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปตรงตอนนี้เรากำลังมีห้องรับแขกค่ะเป็นห้องอันนี้ก็จะเป็นโดมสับปะรดเข้ามาเติมให้เต็มเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคุณแม่ก็เกรงใจจริงๆเลยนะไม่เป็นไรจ้ะค่ะเวลาจะเอาของเราเนี่ยอ้าวมาเลยค่ะคุณแม่ห่ออย่างกี้นี้ถือนี่คุณแม่ไม่เห็นจริงๆนะเนี่ยขอโทษเดี๋ยวคุณยายจัดให้หนึ่งปุ๊บคุณแม่เอาลูกโดดมาคุณแม่ห่อเมี่ยงเศรษฐีนะคะคุณหมอคะคุณหมอทานหน่อยเนาะมาแจ็คมาลูกแจ็คมาแจ็คมาแจ็คคุณหมอขาเนี่ยมือคุณแม่สะอาดนะจ้ะแจ็คมาครับแจ็คกลับมาช่วยคุณยายคิดถึงอยู่แล้วไปเนี่ยทำงานการเรียบร้อยดีไหมครับลูกจิตใจเป็นไงครับลูกคุณยายเวลคัมอันนี้เขาเรียกว่าเมี่ยงเศรษฐีเวลคัมแล้วเดี๋ยวไปหาน้ำย่านางกับเตยหอมขยำกินเองนะเราเป็นการติดต้อนรับจริงค่ะคุณแม่ไม่เห็นนะต้องเข้ารายการต้องเข้ารายการไม่เห็นน้องมัวแต่วิ่งทำงานกันอยู่ก็ยินดีต้อนรับก็บ้านเราก็มากันเนี่ยค่ะเนี่ยอยู่ในจังหวัดเดียวกันบ้านใกล้เดินเคียงก็ถึงเวลาวิสาขะก็มาตกแต่งทุกคนก็จะได้มีโอกาสนั่งกินเมี่ยงตรงนี้เย็นๆนะคะเดี๋ยวไปดูอีกจุดนึงขออนุญาตไปดูอีกจุดนึงนะคะคุณหมอคะอันนี้ก็กำลังทำกันใหญ่เลยค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะอวดอันนี้ก่อนวันนี้ถ่ายรูปไปให้ป้าตุ๊กดูอันเนี้ยมีหลายคนที่ชอบดูนะคะดอกสวยมากเนี่ยค่ะก็หลานคนปลูกไม่ได้มาหรอคะอาจารย์งูนมาค่ะเราจัดก่อนเนี่ยค่ะรอน้องค่ะน้องมาถึงประมาณสักบ่ายโมงค่ะอ๋ออุ๊ยน้ำมันน่ากลัวเนี่ยค่ะคุณแม่ก็เห็นว่าเด็กๆ เขาเลี้ยงตั้งใจเราก็เลยจัดโต๊ะประชุมนี่นะคะโต๊ะประชุมโต๊ะประชุมของเราเด็กๆสาธุค่ะสวัสดีก่อนลูกค่ะอันนี้เป็นนี่นะคะกี้จ๋ากี้กี้สอนคุณยายไว้ให้กินไอ้เนี่ยแบบสไลด์เดี๋ยวเราจะโชว์ไว้นะไม่ชีจุ๋มนะเนี่ยเราขึ้นไว้ไม่ชีกิฟทักทายไปลูกเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะสไลด์แล้วใส่เกลือหิมาลายันพร้อมกับใบมิ้นท์เล็กน้อยเห็นนะคะตอนรับกันใหญ่มาโอ้โหนี่แบบนะสวยงามนะอันนี้หินเราใช่ไหมหินภูเขาเราเดี๋ยวคุณแม่วางนี่ก่อนนะคะเนี่ยค่ะเป็นการทำงานส่งเสริมให้เกิดการเรียนของเด็กๆในวิทยาลัยอะไรนะจ๊ะวิทยาลัยเกษตร
นี่ที่วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีเพชรบุรีค่ะเราก็ให้ตรงเนี้ยเป็นผลงานที่เขาจะวางสิ่งที่เขาปลูกนะคะเป็นการโชว์แต่เป็นโต๊ะสำหรับการประชุมอาจารย์องุ่นสาวๆของเราเนี่ยเขาจะเป็นหมอกับเป็นตำรวจนะเอามาจัดดอกไม้ก่อนเนี่ยโอเคไหมเขาเป็นดอกไม้บานนะผู้หญิงสวยต้องมีหนามจริงไหมใช่ค่ะก็เรียนรู้ไปพร้อมๆพี่กับพี่ๆมาถึงก็พี่ก็เรียนพร้อมกันเพราะว่าการจัดไอ้นั่นพี่ๆก็ยังไม่เคยเขาไม่ได้เกษตรเขาไม่เก่งนะคะเดี๋ยวเราช่วยกันเราก็เลยมาเป็นพี่เลี้ยงให้ค่ะค่ะดีมากเลยคุณแม่มีหินที่ออสเขาฝากไว้เป็นหินเขี้ยวหนุมานเอามาวางได้เลยนะคะเป็นคริสตัลซึ่งก็เราก็บอกว่าใครให้อะไรเราก็เอามาวางแหละเนี่ยค่ะก็จะถูกวางไว้ก็เป็นสวนนะคะดูอาจารย์องุ่นเขาแซะใหญ่เลยพวกนี้ก็จะมาถูกวางจัดอยู่สวยงามเป็นห้องรับแขกซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวให้เขาทำทะเบียนแล้วก็เอาไว้ตรงกลางแล้วเดี๋ยวเราจะให้พี่มนัสทำสตูที่เป็นไม้ไผ่มานั่งตรงนี้ก็จะเป็นที่ประชุมค่ะอันนี้เราแนะนำห้องรับแขกของหุบเขาโพธิสัตว์นะคะหินเขี้ยวหนุมานเนี่ยมีคนถวายคุณแม่มาเมื่อวานนี้ออสจ้าคุณยายก็จะเอามาไว้ตรงนี้แหละนะเนี่ยเห็นเลยว่าเวลาพวกเราจัดสวนบอนไซหรือสวนคัตตัสก็จะใช้สิ่งเหล่านี้ผสมกันไปอันนี้ก็เป็นการเวลคัมว่าวิสาขบูชานี้อันนี้วันเดียวเดี๋ยวก็เสร็จเนาะเสร็จแล้วจ้ะก็ส่งดอกไม้จากใจของพวกเรานะคะผู้หญิงสวยหนามก็คมหน่อยเนี่ยค่ะจับไม่ได้เลยหนามคมจริงๆเลยเนี่ยนะคะผู้หญิงสวยหนามคมแต่ผู้หญิงที่มีความรู้เอาอู่จ้าเดี๋ยวคุณแม่จะกลับไปปิดตรงนั้นนะผู้หญิงสวยมีหนามไว้ป้องกันตัวไม่มีไว้เกี่ยวคนอื่นอย่าเป็นคนที่ทะเลาะเบาะแว้งนะคะไปทำให้มีความเจ็บช้ำน้ำใจในสังคมเศรษฐีสังคมเศรษฐีไม่กล่าวร้ายการมีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังมีอะไรก็แบ่งกันไม่แข่งกันช่วยกันเกื้อกูลกันนะคะและสุดท้ายเลยวันนี้ก่อนที่ทุกท่านจะได้มีโอกาสไปรับประทานอาหารนะคะเสร็จกี่อันแล้วคะแม่ชีอูดเสิร์ฟแขกไปหมดแล้วค่ะเราก็ได้มีโอกาสมาจบกันในวันนี้ก่อนที่เราจะไปรับประทานอาหารหรือพิจารณาอาหารเพลนะคะเขาบอกว่าเมื่อเรารู้จักใครสักคนหนึ่งคนคนนั้นไม่ใช่พบกันครั้งแรกรู้จักใครคนหนึ่งเคยเจ็บปวดกับใครบ้างไหมไม่ค่อยถ้าเจ็บทำไงถ้าเจ็บเด็กก็หนูก็ต้องยอมรับก่อนเจ้าค่ะว่าเรารู้สึกยังไงแล้วเราแก้คนอื่นไม่ได้เราก็มาหันมาแก้ที่เราบางทีก็แก้เร็วบ้างบางทีก็แก้ช้าบ้างอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะแล้วก็พยายามเรียนรู้ฝึกฝนไปเจ้าค่ะที่คุณแม่สอนค่ะความซื่อสัตย์เนี่ยดีที่สุดลูกความซื่อสัตย์จะทำให้เราไม่ซ้ำเติมตัวเราเองความซื่อสัตย์จะเป็นกุญแจดอกแรกที่เราให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานเราไม่ใช่คนเก่งเราจึงไม่ต้องอวดเก่งเราเป็นคนที่เรียนรู้เราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเหตุเปลี่ยนผลเปลี่ยนหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยสำหรับคุณแม่แล้วมันเป็นมรดกที่พวกเราทุกคนได้รับจากคุณย่าคุณย่าส่งมาให้คุณพ่อของอู่คุณพ่อของอู่แบ่งปันให้คุณแม่คุณพ่อของอู่เป็นผู้ดีมากนะเป็นบุญของครอบครัวหนูเจ้าค่ะที่คุณแม่เป็นแม่ทัพต้องบอกเป็นแม่ทัพเพราะว่าครอบครัวหนูข้าราชการก็ไม่ค่อยเป็นอะไรแบบนี้คิดก็ไม่นั่นแต่ว่าเรามีแต่เรายังไม่รู้จัดสรรยังไงคุณแม่เป็นแม่ทัพก็เป็นบุญของครอบครัวค่ะเราก็อยากให้เศรษฐีมาอยู่ร่วมกันนะคะมาแบ่งปันกันมาเกื้อกูลกันเราให้มรดกกับโลกใบนี้ไว้เป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่จะสร้างสังคมที่มีจิตที่คิดจะให้มีความสุขที่ได้ให้และการให้ของเราเนี่ยจะเป็นเพื่อนที่มีค่ามากเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ในภาวะของโควิด-19หลายคนบอกว่าคุณแม่เตรียมตัวมาก่อน1 ปีรู้เรื่องนี้หรือเปล่า
ปู่ว่ามันจริงไหมเนี่ยเหมือนปฏิหารหนูยังงงๆแบบเหมือนถ้าจะคุณแม่แบบรู้แบบเตรียมการนะคะแต่ท่านก็สอนว่าทุกอย่างมีเหตุนี้จึงมีเหตุนี้แล้วก็ไม่บังเอิญแต่หนูว่าลึกๆแล้วเอาสภาพไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างเงี้ยเหมือนคุณแม่รู้ว่ะเขาบอกว่าเราไม่ต้องไปสงสัยว่าใครรู้หรือไม่รู้นะคะเราต้องรู้นะคะเราจะทำอะไรก็ตามจิตเราให้สุจริตไว้และปรารถนาที่จะฉุดช่วยถ้าเราปรารถนาที่จะฉุดช่วยเราก็จะช่วยคนได้เร็วเพราะเราช่วยตัวเองได้นะเข้าใจหนูแล้วใช่ไหมคะเพราะหนูก็ไม่ต้องรู้มากเลยครับคุณแม่รู้หมดแล้ว หนูก็ตามไปสบายสุดนี้หนอดีแท้ไม่ได้ดีตีเลยพวกปัญญาเว้นวักแน่มากเหลือเกินจ้ะรอดมาได้ก็บุญแล้วเจ้าค่ะแม่จากอวยคุณแม่บอกพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่แปดห้าโอ้ไปแปดเลยนะค่ะเจ้าค่ะเราจะทำอะไรดีสำหรับอาสาพาไปชิมปู่คิดเมนูบอกว่าอยากกินขนมตาลอายุงนะโอ้โหไม่ก็เป็นเรื่องราวเดี๋ยวไปถามที่ทูบก่อนเออแต่ที่จริงขนมตาลเนี่ยอร่อยนะเมี่ยงลาวเหรอคะค่ะมีเมี่ยงลาวกับขนมตาล2อย่างอันนี้ไงเขาเรียกอะไรนะคะอันนี้คือเมี่ยงลาวแหละมีเมี่ยงลาวไงแต่ทำในนี้ก็เป็นเมี่ยงกะทิไงลาวแท้ๆแต่คนหุบเขาทำตั้งชื่อตั้งงงก็เป็นว่าตอนนี้นะคะมันมีความสุขทุกลมหายใจจริงๆที่หุบเขาโพธิสัตว์หลุมหลบภัยที่มีชีวิตอย่าคิดฆ่าตัวตายไม่มีกินมาหาเรานะคะช่วยกันอาหารอร่อยกินกันหลายคนค่ะขอบคุณทุกเรื่องราวที่ทำให้พวกเรามีปัจจุบันขณะที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะคะและการปลูกบาวบาบต้นใหญ่ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนจะเกิดขึ้นในวันวิสาขบูชานี้มีการฉลองศาลาหัวใจโพธิสัตว์ใครมาได้มานะคะใครมาไม่ได้ก็ร่วมปฏิบัติแล้วเราก็จะถ่ายทอดสดของเราไปขอบคุณทุกเรื่องราวที่ทำให้พวกเรามีประโยชน์พรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยดูว่าเมนูของเราคืออะไรพ่อแม่อู่ได้ลูกตาลสดทำได้เจ้าค่ะแต่ท่านต้องช่วยอธิษฐานว่าให้มีลูกตาลสดมาเออทำขนมตาลนะทำขนมตาลกันโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเราจะเข้าไปที่เพชรบุรีใครมีลูกตาลสดใครทำขนมตาลได้และอยากให้มาสอนการห่อขนมตาลที่เมื่อวานเนี้ยเราได้มาจากชาวบ้านที่ใส่บาตรสวยมากค่ะสวยจริงๆค่ะและพรุ่งนี้เราจะช่วยกันจัดบ้านแล้วนะคะใครมีดอกไม้ใบหญ้าที่ไหนนะคะยกมาค่ะห้องรับแขกของเราถนนคนเดินต้องการร่มค่ะถ้าใครมีร่มมีร่มที่เหลือใช้มีแล้วจะมาติดมาด้วยนะคะถ้าร้อนก็กางร่มฝนตกก็กันฝนนะคะมีสติกันร้อนกันหนาวถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกอักได้ด้วยสัมมาสติมีนิพพานเป็นเป้าหมายนะคะสุขสงบเย็นและไม่ลืมการเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะคุณแม่จะชิมอีกทีนึงใส่ปากอร่อยจริงๆเลยค่ะ